เอาละครับเรียบร้อยยังครับมากันหรือยังนะคะโอเคครับขอต่ออีกนิดนึงนะครับเรายังเหลืออีก3หัวข้อสุดท้ายเทคนิคการพยากรณ์ที่จะพูดถึงถัดไปที่เราเรียกว่า associative forecasting ถูกไหมครับเป็นกลุ่มการพยากลุ่มเทคนิคการพยากรณ์ในกลุ่มของตัวการพยากรณ์เชิงปริมาณเช่นเดียวกันนะครับเพราะการพยากรณ์เชิงปริมาณจะมี2กลุ่มใหญ่ๆแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่1อนุกรมเวลาซึ่งเราเพิ่งพูดจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอนุกรมเวลานั้นอาจจะต้องดูเป็นรูปแบบนะครับเป็นแบบฤดูกาลเป็นแบบแนวโน้มเป็นแบบข้อมูลแบบมีเสถียรนะครับแบบค่อนข้างคงที่หน่อยก็ได้ถูกไหมครับถ้าคงที่ก็ใช้ moving average ถ้ามีแนวโน้มก็ใช้เป็นเทรนด์หรือเป็น adjusted trend ก็ได้ถูกไหมครับนะครับจะเป็นฤดูกาลแน่นอนครับต้องใช้ seasonal index ตรงนี้ถูกไหมครับอีกกลุ่มนึงครับเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่เรียกว่า associative forecasting เทคนิคการพยากรณ์เชิงเหตุผลเทคนิคการพยากรณ์เชิงเหตุผลนั้นมันจะมีตัวแปรสาเหตุครับหรือเป็นตัวแปรต้นที่เราเรียกว่าเป็น predictor variable ตรงนี้ตัวแปรต้นต้องมาก่อนตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือค่าของการพยากรณ์นะครับซึ่งตัวแปรต้นต้องสัมพันธ์กับตัวแปรตามและตัวแปรต้นต้องเกิดก่อนและตัวแปรตามจะเกิดที่หลังนะครับนะครับ assumption นะครับนะครับ assumption ถูกไหมครับก็คล้ายๆนะครับกับไอ้ตัวอนุกรมเวลานะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตก็ยังคงอยู่ดำเนินต่อไปในอนาคตในอนุกรมเวลานั้นพฤติกรรมในอดีตคืออะไรครับคือรูปแบบของตัวข้อมูลในอดีตมีรูปแบบเป็นเช่นไรมีเป็นแนวโน้มใช่ไหมอนาคตก็เหมือนเดิมนะมีแนวโน้มเหมือนกันเหมือนเดิมแต่แนวโน้มเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะที่ผ่านมาแนวโน้มลดลงก็ลดลงนะที่ผ่านมาแนวโน้มมันคงที่ถูกไหมครับเนี่ยก็ในอนาคตก็ข้างๆจะคงที่นะถ้ามันเป็นฤดูกาลมาก็ต้องฤดูกาลถัดต่อไปด้วยถูกไหมครับสำหรับ associative หรือการพยากรณ์เชิงเหตุผลถูกไหมครับก็คือที่ผ่านมาในอดีตตรงนี้นะครับไอ้ demand เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นอยู่อย่างไรนะครับในอนาคตการขึ้นอยู่ก็คงดำรงอยู่นะครับไม่ใช่รูปแบบของข้อมูลนะครับแต่กลายเป็นอะไรครับลักษณะของอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อค่าพยากรณ์นี้หรือตัวแปรตามไปนะครับในอดีตมีอิทธิพลอย่างไรในอนาคตก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่อย่างนั้นไหมครับนะครับมันโมเดลของตัวการพยากรณ์แบบเชิงเหตุผลตรงนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันครับนะครับรูปแบบเป็นละรูปแบบง่ายๆนะครับเป็น simple linear regression นะครับ simple linear regression ก็หมายความว่าไงครับมีตัวแปรต้นเพียงตัวแปรเดียวนะครับนะครับนะครับโมเดลของมันก็คือตัวนี้ครับ y ก็คือค่าเดียวทำการพยากรณ์นั่นเองถูกไหมครับหรืออุปสงค์นั่นเอง f ก็คือตัวแปรต้นนั่นเองถูกไหมครับนะครับ a เท่ากับ a y เท่ากับ a บวก b x ถูกไหมครับ b ก็เป็นครับส่วนของตัวอะไรครับนะครับลักษณะของการขึ้นนะครับอิทธิพลหรือว่าอิทธิพลของ x ก็กันที่มีต่อ y หรืออิทธิพลของตัวแปรต้นถูกไหมครับนี่คือค่า b ตรงนี้ถูกไหมครับส่วนค่า a นั่นก็คือค่าตั้งต้นนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับสูตรของไอ้ตัวลิเนียเทรนด์ในอนุกรมเวลากับสูตรของไอ้ตัว associative model ตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็น simple regression นะครับสูตรจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนจากตัว x เนี่ยครับตัว x นะครับเป็นตัว t เท่านั้นเองนะครับของเดิมเป็น x นะครับของอนุกรมเวลาเป็นตัว t ตรวจก่อนไปอนุกรมเวลาจะเป็นตัว t แต่ถ้าเป็นการพยากรณ์เชิงเหตุผลนะครับตัว t จะกลายเป็นตัว x ถูกไหมครับแต่การแปลผลจะไม่เหมือนกันนะครับการแปลผลจะไม่เหมือนกันนะครับแปลผลกันคนละอย่างถูกไหมครับเนี่ยเรามีค่า r มาเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอย่างไรก็ดูที่ค่า r ค่า r มีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับบวก1นะครับเครื่องหมายบวกลบนี่เป็นไงครับทิศทางนั่นเองว่าสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันไหมถ้าทิศทางเดียวกันสัมพันธ์ถ้า correlation นี้ก็มีเป็นบวกถ้าสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามทิศทางตรงข้ามหมายความว่าไงตัวแปรต้นเพิ่มตัวแปรตามลดหรือตัวแปรตามลดตัวแปรตามเพิ่ม
นะครับไอ้ตัวแปรต้นลดตัวแปรตามเพิ่มมันก็กลับกันนะครับกลับทิศกันแต่ถ้าบวกกันก็ไหมครับทิศทางเดียวกันตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มนะครับแต่ในตัวอนุกรมเวลาอย่าไปหาค่า R นะครับเพราะค่าพยากรณ์หรือตัวไอ้ตัวนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับตัวเวลานะครับแต่มันผันแปรไปตามเวลาแต่ในตัวการพยากรณ์เชิงเหตุผลน่ะตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมันสัมพันธ์กันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าแปลความหมายคนละอย่างนะครับเดี๋ยวนะครับสูตรก็อย่างที่เห็นนี่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องจำสูตรตรงนี้นะครับA กำลัง2นะครับเมื่อกี้ตัว R นะตัว R ธรรมดานะครับเรียกว่าค่าสระสัมพันธ์นะครับอันนี้เรียกว่าสัมประสิทธิ์สระสัมพันธ์นะครับค่า R กำลัง2อยู่ค่ามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ถูกไหมครับค่า R กำลัง2นั้นนะครับเป็นตัวอธิบายว่าไปครับว่าไอ้ตัวแปรต้นเนี่ยอธิบายตัวแปรตามได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่า R กำลัง2นะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะ R กำลัง2นี่เท่ากับ 0.8 ถูกมั้ยครับถ้าพูดภาษาสถิติหมายความว่าไงภาษาสถิติบอกว่าตัวแปรต้นอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ80ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คืออะไรครับไอ้ตัวแปรตามเนี่ยนะครับไอ้อิทธิพลของตัวแปรต้นเนี่ยนะครับมันมีผลต่อตัวแปรตาม 80% อีก 20% ไปครับขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโมเดลตรงนี้นะครับนะครับนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นอนุกรมเวลาจะไม่มีค่า R ไม่มีค่าสระสัมพันธ์ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์สระสัมพันธ์นะครับอย่าไปหามานะครับแปลความหมายไม่ได้นะครับแต่ในการพยากรณ์เชิงเหตุผลต้องมีทั้ง2ตัวนะครับเอาครับนะครับ assumption ของมันนะครับ linear regression ตรงนี้นะครับว่าความผันแปรนะครับตรงนี้ต้องเป็นแบบ random ตรงนี้นั่นหมายความว่าไปครับเนี่ยนี่คือเส้นสมการเรียกว่าสมการ regression ตรงนี้นะครับเนี่ยไอตัวค่าจริงตรงนี้นะครับมันก็ต้องกระจายตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่รอบๆไอตัวค่าอะไรก็เรียกค่าไอตัว regression ตรงนี้นะครับนะครับมีการกระจายแบบแรนดอมด้วยนะเป็นการกระจายแบบปกติครับนะครับเห็นไหมระยะห่างระหว่างตัวไอ้จุดต่างๆกับไอ้ตัวเส้นตรงเนี่ยนะครับต้องห่างไปครับเป็นการกระจายแบบปกติด้วยถูกไหมครับนะครับเขาบอกว่าถ้าการพยากรณ์นี้ถูกไหมครับสามารถที่จะfit in range นะครับค่า observeนะครับเราสามารถทำนายภายใต้นะครับเนี่ยช่วงลิมิตตรงนี้นะครับที่เรา observe มานะครับเอาละไม่มีตัวอย่างนะครับเหมือนเดิมนี่ขออนุญาตมาเรื่องที่2ดีกว่านะครับเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของตัว error ก่อนนะครับก็ที่ผมบอกนะครับ error ตรงนี้ครับเท่ากับค่าจริงลบค่าพยากรณ์นะครับ error ผลต่างตัวเลขนี้ก็คือขนาดของ error ค่าเครื่องหมายบวกลบคือทิศทางของ error ถูกไหมครับมันต้องพูดถึงค่า error ด้วยถูกไหมครับเพราะค่า error นั้นมันจะบอกถึงค่าความแม่นยำ error น้อยความแม่นยำจะเยอะถ้า error มากความแม่นยำก็จะน้อยนะครับเอาครับอันนี้คือมาตรวัดค่า error นะครับ MAD นะครับ mean absolute deviation ก็คือ error นั่นเองถูกไหมครับนี่ก็คือ error เฉลี่ยนะครับนี่คือ error นะครับ actual forecast คือ error เอา error นั้น
คิดเฉพาะค่าบวกโดยการเทสแอคสรุปเข้าไปหารด้วย n นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว MAD นั้นคิดเฉพาะขนาดของ error โดยเฉลี่ยนะครับขจัดอิทธิพลของอะไรออกไปทิศทางออกไป MSE mean square error นะครับก็เฉลี่ยเหมือนกันถูกไหมครับหารด้วย n ลบ1นะครับเรื่องของ degree of freedom เรื่องของสถิติถูกไหมครับเอาค่า error ตัวนี้มาไปครับยกกำลัง2นะครับขจัดอิทธิพลของตัวอะไรครับทิศทางออกไปเหมือนกันถูกไหมครับนะครับค่า MAD ค่า MSE ตรงไหนที่บอกถึงความแม่นยำถูกไหมครับตรงศูนย์นี่ครับถ้ามันไม่มี error ถูกไหมครับก็คือไปครับค่าค่าจริงกับค่าพยากรณ์เท่ากันเป๊ะเลยถูกไหมครับนะครับเท่ากับศูนย์เพราะนั้น MAD กับ MSE ควรจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ค่าอะไรก็ตามครับที่เข้าใกล้ศูนย์ก็แสดงว่า error สูงกว่า MAPE mean absolute percentage error นะครับก็จะใกล้ๆกับสุดแรกนะครับเพียงแต่เปรียบเทียบค่า error ว่า error ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือเป็นร้อยละเท่าไหร่ของค่าจริงเท่านั้นเองถูกไหมครับเป็น error เฉลี่ยเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ว่าค่า error ที่คิดนั้นเป็น error สัมพัทธ์คือเปรียบเทียบกับตัวค่าจริงว่าเป็น error สักกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าจริงตรงนี้นะครับนะครับเพราะนั้นค่าทั้งหมดนะครับทั้ง MAD MSE MAPE ค่ามันควรจะเข้าใกล้0นะครับมาดูข้อมูลครับสมมติผมมีข้อมูลอยู่4 5ช่วงเวลานี่คือค่าจริงนะครับ107 125 115 118 108ตัวนี้นี่คือค่า forecast นะครับจะสังเกตได้ว่าแปลครับค่าจริงกับค่า forecast เท่ากันไหมแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันเลยนะครับเป็นไปตามข้ออะไรครับลักษณะทั่วไปครับว่าการพยากรณ์แต่ละครั้งนั้นไม่มีความสมบูรณ์แบบถูกไหมครับมันต้องมี error เกิดขึ้นเสมอรู้ได้ไงว่ามันเกิด error ค่า a กับค่า f ไม่เท่ากันมีผลต่างถูกไหมครับเอา a ตั้งลบด้วย f ถูกไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็นค่า error ลบ3ก็เป็นไงครับพยากรณ์นะอันนี้ไม่ใช่ลบลบ7สิครับตรงนี้ต้องลบ7นะครับตรงนี้ไม่ใช่3ทางนั้นผมเปลี่ยนก็ได้วะจะได้เปลี่ยนเป็น3ก็ได้ครับให้มันตรงถูกแล้วถูกแล้วตาผมไม่ดีนะครับ107ลบด้วย110ใช่มั้ยครับมัน error เท่ากับลบ3แสดงว่าพยากรณ์ไว้เป็นไงครับสูงไปนะเพราะว่าค่า error ติดลบนะครับพิเดียดที่2 error เป็นบวก4แสดงว่าพยากรณ์ไว้ครับต่ำไปนะนะครับอันนี้เราพูดกันมาแล้วถูกมั้ยครับ นะครับฮัลโหลยังได้ยินผมอยู่ใช่ไหมครับได้ยินได้ยินครับได้ยินครับโอเคนะครับเปิดผมไปกดผิดนิดนึงช่องแรกหาเออร์เรอร์ออกมานะครับช่องนี้ไปครับไม่ได้อะไรมากเทสแอบสูตรเข้าไปถูกไหมครับเอาเฉพาะขนาดมาลบ3ไม่เอาเอาขนาดมาคือ3ตัดทิศทางทิ้งไปเอาบวก4ก็ไปครับเอาเฉพาะ4มา3ก็3มาครับลบ2ก็กลายเป็น2ใช่ไหมครับกลายเป็นเฉพาะค่าบวกเอาเฉพาะขนาดมาช่องนี้เป็น error ยกกำลัง2ถูกต้องไหมครับช่องนี้เป็นครับ error เทียบกับอะไรครับค่าจริงนะครับ error ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็น3ถูกไหมครับนี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าจริงค่าจริงคือเท่าไหร่ค่าจริงคือ107ถูกไหมครับแล้ว error คิดเป็นเท่าไหร่ครับ 2.80% ถูกไหมครับตรงนี้ครับ error เท่าไหร่4จากไหน4จาก125เพราะ error เป็น 3.2% นะครับหามาเพื่ออะไรนะครับหามาเพื่อที่จะหาไอ้ค่า MAD MSE ตรงนี้นะครับ MAPE ตรงนี้นะครับนะครับเผอิญข้อมูลเรามีอยู่แค่5ช่วงเวลาท่านเองนะครับสมมุติง่ายๆนะครับช่องนี้ครับเราหา MAD MAD เท่ากับ 2.6 นะครับ MAD หาได้ยังไงนี่ครับ
ค่า error ตรงนี้ถูกไหมครับ5ตัวตรงนี้รวมกันคือ13ถูกไหมครับหารด้วย5 5หาร13ได้ 2.6 ตรงนี้ต้องบอกครับนั่นคือ error เฉลี่ยแต่เฉลี่ยกันเฉพาะขนาดนะครับตัวที่2ครับ MSE ตรงนี้ถูกไหมครับยกกำลัง2นะทั้งหมดนะครับผลรวมยกกำลัง2ตรงนี้นะครับ5ตัวรวมกันเท่ากับ39ตรงนี้ถูกไหมครับ39หารด้วย4นะครับเนี่ยตัด1ไปนะครับเหตุผลก็อธิบายว่าเป็น degree of freedom แล้วกันนะครับหารด้วย4ก็เป็นค่าเฉลี่ย4หาร39ก็ได้ 9.75 นะครับอันนี้เราก็รวมครับรวมเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดรวมได้ 11.23นะครับเฉลี่ยทั้งหมดก็ไปครับ5อันถูกไหมครับเอา5ไปหาร 11.23 ก็ไปครับร้อยปกติค่าเฉลี่ยไปครับเออเลือกเฉลี่ยนะครับคิดเป็นเท่าไหร่ครับร้อยละ 2.25% ของค่าจริงตรงนี้นะครับอันนี้ก็แสดงวิธีการหาค่า MAD MSE แล้วก็ MAPE นะครับถามว่าหาไปทำไมนะครับประโยชน์แล้วนะครับวิธีการหาตรงนี้ถูกไหมครับนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยการวัดค่า error ตัวนี้นะครับเพื่อจะดูความแม่นยำแล้วถามว่า 2.6 เนี่ยนะครับมันแม่นยำหรือยัง MAD 2.6 แม่นยำหรือยัง MSE 9.75 แม่นยำหรือยังนะครับคำตอบก็คือว่ายังไม่ทราบครับนะครับยังไม่ทราบทำไมยังไม่ทราบอ่ะก็เนื่องจากไอ้มาตรวัดต่างๆเหล่านี้นะครับมันต้องใช้ในเชิงเปรียบเทียบนะครับอ้าวนะครับสมมติว่าไงดีนะครับก็สมมติว่านะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตลบอีกนิดนึงนะครับนะครับในตัวอย่างนี้ถูกไหมครับผมยกตัวอย่างยกค่า error ยกค่า forecast เข้ามาเลยนะครับช่องนี้ถูกต้องไหมครับถามว่าค่า forecast มาอย่างไรนะครับอ้าวสมมตินะครับผม forecast 2วิธีวิธีการที่1 นะครับผมก็แสดงผลลัพธ์ในตารางอันนี้นะครับผมใช้วิธีการของตัว moving average n เท่ากับ5นี่นะครับ n เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาต่างๆเป็นไงครับได้ค่า forecast ตามนี้ถูกต้องไหมครับนี่ตามนี้ถูกไหมครับนะครับผมก็หาค่า MAD MSE MAPE ได้ตามนี้นะจากข้อมูลชุดเดียวกันนี้ถูกไหมครับไม่เอาละผมเปลี่ยนพารามิเตอร์ไอตัว n ตัวนี้นะครับผมใช้ n เท่ากับเท่าไหร่ดี n เท่ากับ3แทนผมได้ค่าพยากรณ์อีกชุดหนึ่งถูกไหมครับซึ่งผมไม่ได้โชว์ในตัวแรกนี้นะในตารางนี้นะครับแล้วผมก็เอาค่าพยากรณ์ดังกล่าวนี้นะครับไปหาค่า error นะครับ absolute error หาค่า error กำลัง2หาค่าอะไรครับ percentage error ออกมาหาค่า MAD MSE แล้วก็ MAPEสมมุติว่าที่ n เท่ากับ3นะผมสมมุตินะผมได้ MAD เท่ากับ 2.0 นะครับผมได้ MAPE เท่ากับ 8.01 นะครับผมสมมุตินะผมสมมุติตัวเลขหมดหรือผมได้ไอ้ MAPE เท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.03% นี่นะครับผมก็สามารถเปรียบเทียบได้นะครับผมบอกได้ครับการที่ผมเลือกใช้โมเดลนะครับโดยใช้พารามิเตอร์ n เท่ากับ5นั้นไปครับมีความแม่นยำน้อยกว่านะครับโมเดลที่ผมใช้ไปครับ n เท่ากับ3ถูกต้องไหมตรงนี้คือ n เท่ากับ5นะครับบรรทัดนี้ถูกไหมครับอันนี้คือ n เท่ากับ3นะครับนะครับผมรู้ได้ยังไงอ่ะก็ดูไปครับเนี่ยข้างบน5ข้างล่าง3ถูกไหมครับอันไหนเข้าใกล้0มากกว่านะครับอันนี้เข้าใกล้0มากกว่าถูกไหมครับอันนี้เข้าใกล้0มากกว่าอันนี้เข้าใกล้0มากกว่าก็แสดงไว้ครับ NA MA 3ถูกไหมครับ Moving Average 3ค่ามันถือนั้นมีความแม่นยำมากกว่านะครับถ้าตัวเลขมันกลับกันถูกไหมครับถ้าตัวเลขกลับกันถูกไหมครับหมายความว่านะครับข้างบนเป็น3ถูกไหมครับเกิดจาก MA 3นะด้านล่างเกิดจาก MA 5นะถูกไหมครับก็แสดงว่าไปครับ MA 5แม่นยำกว่านะครับผมกำลังจะบอกอะไรคุณเนี่ยถูกไหมครับคุณเคยสงสัยไหมก่อนหน้านี้อาจารย์ไอ้ moving average เนี่ยหนูจะรู้ได้ยังไงว่าใช้ n นะครับกี่ค่ามาเฉลี่ย2ค่าดีไหม5ค่าดีไหม3ค่าดีไหม6ค่าดีไหมนะครับหรือไอ้ตัว weighted moving average ถูกไหมครับอาจารย์มันควรจะเอามากี่ค่า3ค่าหรือ5ค่า
3ค่าเอา3ค่าเหมือนกันแล้วกันนะครับไอ้แต่ละตัวครับมันเวทเท่าไหร่ 0.4 0.3 0.3 หรือ 0.2 0.5 0.3 เวทมันควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะครับไอ้ค่าเวทตรงนี้หรือค่าจำนวน n นี้นะครับผมเรียกเป็นค่าพารามิเตอร์แล้วกัน exponential smoothing อาจารย์จะรู้ได้ไงว่าอัลฟามันควรจะใช้เท่าไหร่ใช้ 0.2 ใช้ 0.5 ใช้ 0.3 ตรงนี้นี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ MADMS ตรงนี้นะครับใช้ในการเปรียบเทียบเอาข้อมูลในอดีตมาลองรันดูนะครับถ้าเป็น moving average นะครับลองที่ n เท่ากับ3 n เท่ากับ5 n เท่ากับ7ตรงไหนให้ค่า MADMS MAP เข้าใกล้ศูนย์มากกว่าตรงนั้นแหละครับจะเป็นค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมนะครับนะครับคุณอาจจะเปรียบเทียบไปครับข้ามกันก็ได้ระหว่างจานไอ้ข้อมูลชุดนี้ใช้ MA 5D หรือใช้ค่า exponential คือ alpha เท่ากับ 3D อ้าวไม่รู้ผมตอบบอกไม่ได้ครับคุณก็ต้องลองมาครับลองเป็นรันดูใช่ไหมครับแล้วก็หาค่า MAD ของไอ้ตัวเนี่ยที่บอกว่า moving average เท่ากับ5ตรงนี้นะครับกับไอ้ตัวเท่ากับ 0.3 ตัวนี้นะครับที่เป็น exponential ตรงนี้นะครับว่ามันให้ M อันไหนไม่ให้ MAD หรือ MSE มันน้อยกว่ากันถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ตรงนี้ก็คือนะครับที่เห็นชัดๆอย่างหนึ่งก็คือครับมันสามารถวัดความแม่นยำได้แต่ความแม่นยำนั้นต้องวัดในเชิงเปรียบเทียบเห็นไหมครับเพราะตัวมันเองไหมครับเท่ากับ 2.6 มันไม่มีมินนิ่งนะครับแต่มันจะมีมินนิ่งก็ต่อเมื่ออะไรครับอ้อวิธีการนี้ 2.6 นะวิธีการนี้ 2.0 นะอ้อวิธีการนี้ไปครับมันเข้าใกล้ศูนย์มากกว่าแม่นยำมากกว่านะครับนะครับพูดเรื่องของ error ไปแล้วนะครับ เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของการmonitoring forecast จำได้ไหมครับว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการที่จะทำการพยากรณ์ขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคือขั้นตอนของการ monitoring การตรวจติดตามค่าการพยากรณ์นะครับก่อนหน้านั้นเราทำการพยากรณ์แล้วใช่ไหมครับนะครับกระบวนการพยากรณ์ไม่สิ้นสุดตรงแค่ทำค่าพยากรณ์ออกมาต้องมีการตรวจติดตามค่าการพยากรณ์นะครับการตรวจติดตามค่าการพยากรณ์ก็เป็นครับนี่เป็นการตรวจติดตามนะครับค่าความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์แล้วก็วิเคราะห์ครับวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ค่าเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นถูกไหมครับนะครับวิเคราะห์ว่าไงวิเคราะห์ว่าไอ้ค่าการพยากรณ์นั้นเป็นครับมันยังอะไรครับเพอร์ฟอร์มได้ดีหรือเปล่ามันยังใช้งานได้ดีหรือเปล่าถ้าติดตรวจติดตามแล้วเฮ้ยค่าพยากรณ์ค่าความคาดเคลื่อนครับมันชักจะมากไปแล้วนะครับแสดงว่าไปครับไอ้โมเดลนั้นมันเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วต้องมีการปรับปรุงโมเดลหรือปรับเปลี่ยนโมเดลแต่ถ้าไปครับตรวจติดตามแล้วเราเอาข้อมูลไอ้ตัวค่าความคาดเคลื่อนมาวิเคราะห์แล้วเฮ้ยมันยังอยู่ในตัวลิมิตที่มันยังยอมรับได้นะแสดงว่าตัวโมเดลนั้นยังเพอร์ฟอร์มได้ดียังใช้งานได้ดีถูกไหมครับก็ไม่ต้องทำอะไรมันนะครับก็บอกว่าไอ้เออร์เรอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากอะไรครับนะการละตัวแปรที่มันสำคัญยกตัวอย่างเช่นใน associative model เนี่ยนะครับถูกไหมมันมีปัจจัยตั้งเยอะแยะปัจจัยสำคัญคุณไม่ได้ใส่ไปในโมเดลเนี่ยนะครับมันก็เกิด error สิครับนะครับหรือการเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวอะไรบางอย่างถูกไหมครับซึ่งทำให้ตัวโมเดลมันเกิดการเปลี่ยนนะครับหรือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมครับมันมีตัวแปรใหม่เข้ามาจริงๆเราไม่ได้ลืมใส่หรอกเดิมมันไม่มีแต่เป็นไงครับที่เราแอสซูมว่าไปครับทุกอย่างจะเหมือนเดิมจริงๆมันไม่เหมือนเดิมนะความเป็นจริงไปครับมันไม่เป็นไปตามแอสซัมชันมันเกิดเป็นตัวแปรใหม่เข้ามานะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดให้ไปครับโมเดลที่มีอยู่นั้นมันใช้ไม่ได้นะครับหรือมันอาจจะเกิดอะไรครับไอ้ตัวนี้ครับ irregular variation
ความผันแปรที่มันเกิดความผิดปกติบางช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นสั้นๆนะครับนะครับหรือมันจะเกิดครับไอตัวแรนดอมตัวนี้ไหมครับ variation ถูกไหมครับเนี่ยคือรูปแบบของตัว error นั่นแหละที่ผมเคยบอกแล้วถูกไหมครับครับวิธีการตรวจติดตามตรงนี้นะครับมันมีหลายวิธีการนะครับวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการใช้ตัว control chart นะครับหลักการมันก็จะคล้ายๆกับไอตัว control chart ในตัวการควบคุมคุณภาพมันเองครับนี่ตัว control chart นะครับนะครับอีกวิธีการหนึ่งคือ tracking signal นะครับมีหลายวิธีนะครับในข้อยกมา2อันนะครับ control chart กับ tracking signal นะครับนะครับข้อยกพามาดู control chart นะครับนะครับตัว control chart ตัวนี้นะครับแกนนอนก็คือเวลานะครับสังเกตนะครับแกนนอนคือเวลาแกนตั้งก็คือ error นะครับองค์ประกอบมันจะมีนะครับอันบนครับพิกัดควบคุมบนพิกัดควบคุมล่างค่ากลางตรงนี้คือเส้นแดงตรงนี้มันค่ากลางจะเท่ากับ0เสมอนะครับนี่ค่ากลางคือ error คือเป็น0ถูกไหมครับข้างบน error เป็นบวกข้างล่าง error เป็นลบถูกไหมครับนะครับนะครับจุดต่างๆนี่ก็คือค่า error ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาเพียดเริ่มต้นเพียดที่1เพียดที่2 3 4 5 6 7 8ตามลำดับตรงนี้นะครับแล้วก็พลอตตรงนี้นะครับมันไอการสร้างไอตัวคอนโทรลชาร์ตตรงนี้ถูกไหมครับที่สำคัญก็คือไปครับเราก็ต้องหาพิกัดบนกับพิกัดล่างนะครับส่วนค่ากลางเรารู้อยู่แล้วนะครับอัตโนมัติถูกไหมครับว่าต้องเป็นเท่ากับ0แน่นอนนะครับเพราะที่สิ่งที่เราพลอตนี่คือค่า error ถูกไหมครับนะคำนวณหาไอตัวพิกัดยังไงครับนี่ MSE mean square error นะครับหา mean square error มาก่อนนะครับ2หา standard deviation standard deviation หาได้ยังไงก็ถอดรากที่2ของอะไรครับ mean square error ออกมานะครับเพราะนั้น upper control limit UCL ก็เท่ากับ0นะครับ0คือค่ากลางบวกกับ z z ก็คือค่ามาตรฐานตรงนี้ถูกไหมครับนะครับตัวเลขมาตรฐานตรงนี้ว่าเป็นกี่เท่านะครับนะครับเนี่ยโค้งมาตรฐานนี่ค่าเฉลี่ยถูกไหมครับเป็นกี่เท่านะครับนี่คือค่าแซดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับพิกัดล่างก็ไปครับ0ลบด้วยเลยครับ standard error ตรงนี้นะครับได้พิกัดบนพิกัดล่างแล้วนะครับวิธีการตรวจติดตามก็ต้องดูแพทเทิร์นของตัว error นะครับนะครับหลักการก็คือไอ้ตัว error ตรงนี้นะครับมันก็ต้องมีการกระจายตัวแบบเลยครับแบบปกตินะครับแบบปกติเป็นยังไงนี่ครับถ้าผมลากเส้นเชื่อมโยงนะครับ error ไปครับบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวค่ากลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับแกนนอนก็เป็นเวลานะนะครับที่ผมเชื่อมต่อจุดตรงนี้นะครับถ้าลักษณะของ error ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรครับอ๋อ error ที่เกิดขึ้นมาครับมัน random นะฮะมัน random จะเป็นครับตัวอย่างเป็นปกติธรรมชาติโมเดลใช้ได้ครับแต่ถ้านี่นะครับเกิดเหตุการณ์ต่างๆต่อไปนี้นะครับเนี่ยค่า error ที่เกิดขึ้นจุดใดจุดหนึ่งตรงนี้นะครับมันออกนอกพิกัดควบคุมนะครับเนี่ยมันอยู่ดีๆตรงนี้นี่นะครับมันโดดขึ้นมาอย่างนี้หรือว่ามันต่ำลงเนี่ยนะครับออกนอกพิกัดควบคุมเมื่อไหร่แสดงไปครับ error ที่เกิดขึ้นไปครับมันเริ่มเป็นสายเห็นนะครับเห็นว่าไปครับเฮ้ย error ที่เกิดขึ้นมันผิดปกติแล้วนะโมเดลก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับวิธีการที่หนึ่งนะนะครับวิธีการที่2ดูครับเอ้ย error เป็นไงครับนี่ถ้าผมเชื่อมต่อไปครับตามเส้นนี้แสดงว่า error มั้ยครับมันมีแนวโน้มทําไมไปครับยิ่งพยากรณ์ยิ่งพีเรียดมากๆไปครับดู error ไปครับมันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถูกมั้ยครับหรือในทิศทางตะวันข้ามอะไรครับนะครับต
เออร์เลอร์มันสลับถูกไหมครับเนี่ยขึ้นๆลงๆเหมือนกันขึ้นๆลงๆเหมือนกันแต่ครับแต่ว่าไปครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่นะครับกดไปหน่อยนะครับนิดนึงครับเอาใหม่อีกทีนึงนะครับนะครับนะครับมันมีแนวโน้มลดลงเห็นไหมครับอย่างนี้ก็แสดงว่าครับเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นมันไม่ปกติแล้วนะโมเดลคุณเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับถึงแม้ว่าไปครับมันจะไม่ออกนอกพิกัดควบคุมก็ตามถูกไหมครับหรือมันมีไบแอสไบแอสหมายความว่าไงนี่ครับลักษณะของไบแอสเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นไปครับมีเล็กน้อยนะครับยังอยู่พิกัดควบคุมไม่มีแนวโน้มด้วยเอ๊ะทำไมเออร์เรอร์มันเป็นบวกอย่างเดียวนะนะครับแสดงว่ามีไบแอสนะครับนะครับแสดงว่าโมเดลคุณเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับหรือไปครับมันไม่ออกนะครับแต่เออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นไปครับมันเป็นลบอย่างเดียวอ่ะพยากรณ์ไว้สูงตลอดเลยใช่ไหมครับก็แสดงว่าโมเดลคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเอาวิธีการอ่านง่ายๆหรือตรวจติดตามง่ายๆตรงนี้ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคอนโทรลชาร์ตตรงนี้นะครับแค่เป็นตัวเครื่องมือในการตรวจจับนะครับนะครับแค่ตรวจจับเฉยๆนะครับ tracking ตรวจจับเฉยๆนะครับแล้ววิเคราะห์ว่าไปครับว่าไอ้ตัว error ที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันส่งผลต่อไอ้ตัวโมเดลตัวนี้นะครับว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเท่านั้นแต่มันไม่ได้บอกว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับไอ้สาเหตุพวกนี้นะครับอย่างเนี้ยนะครับคุณต้องมาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลช่องทางอื่นครับไม่ใช่ใช้คอนโทรลชาร์ตคอนโทรลชาร์ตแค่ tracking แค่ตรวจจับเฉยๆนะครับแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าไอ้ตัวโมเดลมันยังเพอร์ฟอร์มได้ดีหรือไม่ดีตรงนี้นะครับเอาละนะครับนะครับนะครับผมย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวก่อนนะครับนะครับนะครับคอนโทรลชาร์ตนั้นมีประโยชน์ตรงไหนครับนี่นะครับจับรูปแบบขึ้นไปครับแล้วจะเกิดที่มันไม่เป็นแรนดอมอ่ะถูกไหมครับนะครับในกรณีที่มันมีแนวโน้มนะครับในกรณีมันมีไบแอสตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยไอ้พวกนี้จะตรวจจับได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็ได้ครับนี่นะครับเฮ้ยเออร์เรอร์มันเป็นเรื่องเป็นฤดูกาลว่ะนะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ยเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นไปครับแหมมันแกว่งสวยนะเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยนะครับเป็นไซเคิลแบบนี้เลยแสดงว่าเป็นฤดูกาลแสดงว่าเออร์เรอร์ก็ไปครับมันมีการกระจายแบบนอนแรนดอมละไม่มีการกระจายแบบปกติแสดงว่าโมเดลคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับส่วน tracking signal ก็เป็นอีกวิธีการนึงครับไม่ได้ใช้แผนภาพนะครับใช้เป็นตัวเลขสัดส่วนตัวนี้นะครับว่าค่า tracking signal ตัวนี้นะครับไม่ควรเกินบวก3หรือลบ3ตัวนี้นะครับไอ้ใช้สำหรับการจับไอ้ตัวไอ้ forecast bias ตรงนี้นะครับค่า bias ก็คือค่าบวกหรือค่าลบตรงนี้นะครับเอาละครับเห็นคร่าวๆตรงนี้นะครับก็จบแล้วนะครับเรื่องของตัวการพยากรณ์นะครับเอาละครับนะครับมีใครสงสัยจะถามอะไรบ้างไหมครับตรงไหนที่ผมพูดเร็วไปต้องการให้อธิบายใหม่ยังพอมีเวลาไม่มีนะครับแน่ใจนะผมจะเริ่มให้การบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์การบ้านให้คุณไปจะขอไปศึกษาวิธีการทำก่อนว่าทำยังไงยังไม่รู้เหมือนกันนะครับจะโพสต์การบ้านไปนะครับหน้าที่ของคุณก็ทำกลับมาให้ผมละกันอยู่ในรูปของตัว PDF ไฟล์นะครับเดี๋ยวจะโพสต์ให้ภายในวัน2วันนี่แหละนะครับแล้วพร้อมทั้งกำหนดวันส่งงานด้วยนะครับให้ระยะเวลาพอสมควรนะครับซ้อมมือซ้อมคำนวณไว้ก่อนนะครับเสียใจเย็นนิดนึงนะครับทุกคนต้องทำนะครับทุกคนต้องทำของตัวเองแล้วส่งมานะครับ
บท stop record ก่อนนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวจะโพสต์ให้ตามหลังไปครับไม่ต้องห่วงนะครับขอเวลาสักเล็กน้อย